ับเข้าสู่สเตทไฟเตอร์ไมคู่สู้ฟัดตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการต่อสู้ในแมตช์นี้แล้วล่ะครับและเบนทีมผู้ท้าชิงซึ่งเป็นฝั่งได้รุมคนสุดท้ายก็พร้อมอยู่แล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับกับเพลงรู้ดีว่าไม่ดีจากเบนทีมฟินฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็นฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่นจะให้เธอสนใจคงไม่ง่ายฉันแค่เธอมีเธอฉันแค่เธอไม่เพิ่มบอกเธอเท่าไหร่จะรักเธอคงเป็นไปได้ยากทั้งที่รู้ตัวว่าควรยอมปัจจัยทั้งที่รู้ตัวยังอยากให้เธอรักรู้ดีไม่ดีสักอย่างรู้ดีว่าเรามันต่างแต่ฉันอยากขออยากบอกเธออย่าจากไปเพราะคนไม่ดีสักอย่างอยากขอสัญญาเธอทั้งทุกทางให้เธอรู้คนนี้ว่ามันมีค่ามากพอที่จะรักเธอแม้ไม่มีคำคมบอกเธอเท่าไรแต่หัวใจที่มีพร้อมให้เธอขอเวลาให้ฉันได้ทำให้รู้ขอเวลาให้ฉันได้ลองพิสูจน์อย่าเพิ่งเหมือนแล้วเดินจากฉันไปทั้งที่รู้ตัวว่าควรยอมตัดใจทั้งที่รู้ตัวว่าเธอไม่สนใจแต่ใจยิ่งอยากให้เธอรักรู้ดีไม่ดีสักอย่างรู้ดีว่าเรามันต่างแต่ฉันอยากขอโอกาสบอกเธออย่าจากไปเพราะคนไม่ดีสักอย่างอยากขอสัญญาเธอทั้งทุกทางให้เธอรู้คนนี้ว่ามันมีค่ามากพอที่จะรักเธอยังงงโอเคว้ายโอเธอไม่สนเธอไม่เอาเธอดูแค่ภายนอกยังไม่ลึกไม่ใช่เราให้เธอได้ตัดสินกันไปก่อนอย่าตัดสินกันไปก่อนถ้ามันไม่เช่าเลยค่อยว่ากันใหม่ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็นฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เห็นแต่ฉันก็รู้ตัวดีว่าฉันไม่ได้ที่จะเธอต้องรอสักทีคนนี้รู้ดีไม่ดีสักอย่างรู้ดีว่าเรามันต่างแต่ฉันอยากขอโอกาสบอกเธออย่าจากไปมันมีค่ามากพอรู้ดีไม่ดีสักอย่างรู้ดีว่าเรามันต่างแต่ฉันอยากขอโอกาสบอกเธออย่าจากไปเพราะคนไม่ดีสักอย่างอยากขอสัญญาเธอทำทุกทางให้เธอรู้คนนี้ว่ามันมีค่ามากพอที่จะรักเธรู้ดีว่าไม่ดีใช่ไหมรู้เนาะครับ ถ้าฝั่งนู้นรถพระป่าเขาแหกโค้งไปของเราแหกไกลกว่าเขาอีกนะ แต่เสน่ห์ของ State Fighter ก็คือทุกคนมีโอกาส1เพลงเท่ากันไม่มีการแก้ตัวอยู่ที่ว่าจะกลับมาทันหรือเปล่ามาดูกรรมการกันดีกว่าว่าไอ้ข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มจากพี่โอ๊ตฮะผมติเรื่องความมั่นใจดีกว่าคือเขาเป็นคนไม่มั่นใจ
คือตอนร้องเพลงเนี่ยก้มหน้าก้มตาตลอดเลยเขาจะไม่ค่อยสบตาพวกผม3คนเลยเขาจะก้มหน้าอย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่มองเลยไม่มองเหมือนคือถ้าเป็นตำรวจไอ้เนี่ยโดนตรวจเยี่ยวแน่นอนไอ้เนี่ยตาไม่สบเลยโดนบ่อยโดนบ่อยด้วยแล้วทั้งเพลงมันไม่ออกจากวงกลมเลยเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้วงเนี่ยไอ้พ่อหนุ่มเฮ้ยออกได้เฮ้ยยืนย่ำอยู่นั่นแหละมันคือมาเล่นเกมเต้นหรือไงเฮ้ยมึงกลัวเหยียบปุ่มผิดหรือไงยังโอมาก็แล้ววายโอโอเย่มึงก็ยังก้มเหมือนของหล่นด้วยเพื่อนช่วยก็แล้วก็คือเรื่องความมั่นใจเนี่ยอันนี้มันส่งผลเห็นเลยว่าพอความมั่นใจมันไม่มีหรือว่ามันน้อยเนี่ยมันทำให้โชว์มันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเขาไม่ใช่คนร้องเพลงแย่นะเขาร้องเพลงดีแล้วก็โอเคเลือกแล้วก็เลือกเพลงเหมาะกับการแต่งตัวเหมาะกับสไตล์ด้วยแต่แค่มันไม่มั่นใจอ่ะพอมันไม่มั่นใจทุกอย่างมันก็เลยออกมาเป๋ไปเป๋มาครับจะบอกว่าทีมวันนี้ยากเพราะว่าคนละสไตล์เลยอันนี้ก็เทคนิคแพรวๆอะไรว่าไปอันนี้ก็เทคนิคอันนี้ออกทางช่างกลนะทีมนู้นอ่ะบีอ่ะเพื่อนร่วมทีมไอเบนน้ำมึงภาระแล้วตอนนี้ภาระแล้วนะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เพื่อนเห็นนะอยากจะให้แบบหาประสบการณ์อีกคือแบบเราเป็นศิลปินเราต้องเอนเตอร์เทนคนอื่นน่ะเราต้องสบตาเราต้องแจกเอเนอร์จี้ให้กับหลายๆคนน่ะมันถึงจะได้กลับคืนมาตอนนี้คือแบบน้องเบนยังอยู่กับตัวเองอยู่เลยอ่ะนิดนึงผมว่าทุกคนที่ได้ฟังความเห็นคล้ายกันหมดนะฮะเรามีทักษะในการร้องเพลงที่ดีแล้วความจริงแล้วมีเนื้อเสียงบางอย่างที่จะเป็นเอกลักษณ์ต่อไปของเราเองได้ด้วยนะฮะเช่นเสียงขึ้นจมูกนิดๆวิธีการเอื้อนค่อนข้างทันสมัยฮะเป็นทางแบบที่นักร้องปัจจุบันใช้อยู่เลยเราเจอเรื่องความตื่นเต้นกับความไม่มั่นใจคือพี่ว่าเวลาเราตื่นเต้นอ่ะมันก็มีอยู่2ทางนะฮะคือสู้มันเลยหรือไม่ก็หลบมันเลยคือถ้าไม่เปิดไปเลยว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี้ยคือเค้ามาเชียร์เราอยู่ไม่ต้องไปกลัวเค้าเขาเป็นกำลังใจให้เรานะแต่ถ้าไม่มั่นใจไปทางนั้นก็ไปทางปิดเลยคิดซะว่าห้องนี้ไม่มีใครอยู่เลยคุณร้องของคุณอยู่คนเดียวเหมือนเวลาคุณร้องอยู่ในห้องน้ำเผื่อว่ามันจะทำให้ไอ้สิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้เลือกไปเลยครับจะปิดหรือจะเปิดเอาสักอย่างหนึ่งออกจากวงกลมนั้นให้ได้ ขอบคุณครับป๋าครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับเอาล่ะครับเมื่อผลงานของเบนเกิดข้อผิดพลาดทำให้การตัดสินครั้งนี้ยากขึ้นก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าในแมตช์นี้เราจะได้เห็นทีมนอนน้อยทะยานขึ้นสู่แชมป์สมัยที่2หรือเปล่าหรือจะเป็น2หนุ่มจากทีมฟินที่พลิกกลับมาเอาชนะจนกลายเป็นแชมป์ใหม่จนได้เดี๋ยวกลับมาฟังผลการตัดสินพร้อมๆกันช่วงหน้า